ในพื้นที่ของภาคใต้นะคะหลายๆจังหวัดก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูผลไม้แล้วค,ะค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณนัตยาเป็นที่รู้กันคะ่ะว่าผลไม้ของดีของเด็ดในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นก็คือทุเรียนนั่นเองคะอ่ะวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งทุเรียนที่ต้องบอกว่าขอพาไปเปิดกันหน่อยเปิดตลาดเลยคะ่ะกับผลไม้ที่เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาแต่วันนี้เนี่ยจะไปเปิดในส่วนของตัวทุเรียนคุณภาพม้อนทองดีนะคะหอมอร่อยปลอดสารพิษซึ่งเป็น แปลงต้นแบบกเกษตรกรชาวตำบลบุดีอําเภอเมืองยะลาค่ะพร้อมที่จะเปิดให้จองแล้วนะคะผ่านทางออนไลน์ปลายเดือน สิงหาคามนี้ใครที่รอคอยในส่วนของทุเรียนจังหวัดยะลาต้องฟังทางนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะขณะนี้เลยค่ะคือสวนทุเรียนคุณภาพแปลงใหม่ในเนื้อที่5ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองดีเอ๊ะคือ,อยังไงชื่อนี้ซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ากําลังให้ผลผลิตพร้อมกับเก็บเกี่ยวปลายเดือนสิงหาคามนี้ค่ะโดยเกษตรกรผู้ปลูกมือใหม่นะคะได้ดูแลแล้วก็บํารุงรักษาแปลงต้นแบบเรียนรู้ตามระบบกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อ การพัฒนาคุณภาพผลิตจนเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน G A P ค่ะรับรองคุณภาพปลอดสารพิษ100%โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะเกษตรอำเภอเกษตรตำบลก็ได้ลงมาให้ความรู้รวมไปถึงให้คำแนะนำการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพนายนิติศาักภัยราะเจ้าของสวนทุเรียนเผยนะคะว่าในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ลูกทุเรียนหมอนทอง140ต้นค่ะซึ่งทุเรียนก็มีอายุกว่า8ปีแล้วให้ผลผลิตต้นละก,กว่า30ลูกตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรในพื้นที่ค่ะก็ได้เตรียมที่จะผลักดันในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นทุเรียนแปลงใหญ่เน้นการทำทุเรียนคุณภาพแล้วก็การส่งออกตลาดต่างๆด้วยค่ะอย่างที่คุณนันยาเก,กินไปนะคะ,คะทุเรียนทองดีเอ๊ะอ,อง,องหมอนทองดียังไงนะคะสำหรับ ต้นทุเรียนค่ะที่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบุดีได้ปลูกนะคะก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองค่ะแต่ว่าปลูกในพื้นที่ตำบลบุดีชาวสวนค่ะชาวเกษตรกรมือใหม่ก็เลยคิดแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือทุเรียนหมอนทองดีนั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่สนใจที่จะชิมรสชาติทุเรียนที่เป็นทุเรียนเสด็จน้ําในพื้นที่ของจังหวัดยะลาคะก็สามารถที่จะติดต่อเพิ่มเติมได้ที่แฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะมีดาเกษตรหรือว่าสามารถที่จะโทร เตรียมที่จะจองทุเรียนก่อนได้ค่ะที่เบอร์0897393276ค่ะ,ะนอกจากนี้แล้วนะคะการดำเนินงานของทางเกษตรอำเภอเมืองยะลาค่ะก็ยังได้ให้การสนับสนุนคำแนะนำการปลูกทุเรียนและก็หมั่นดูแลต้นด้วยนะคะระวังที่สุดค่ะสำหรับการปลูกทุเรียนนั้นก็คือการระวัง โรครักเน่าโคนเน่านั่นเองค่ะและสําหรับเกษตรกร,ะกรนะคะที่มีข้อสงสยัยแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลสวนทุเรียนของตอนเองนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเจ้าหน้าที่กเกษตรในพื้นที่ได้ทุกจังหวัดเลยค่ะ,คะ